สวัสดีค่ะพบกับเบนอีกครั้งกับรายการ YLG Go Night นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่2มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะเมื่อวานนี้ราทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะเมื่อวานนี้เรายังคุยกันเลยว่าตอนที่ทองคำขึ้นมาจ่อแนวต้านหนึ่งนะคะบริเวณ1920ต้นๆ นะคะก็ดูเหมือนว่าน้องยังไปต่อได้ซึ่งทองคำก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังค่ะมีข่าวเข้ามานะคะทำให้ทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะจนกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเมื่อวันนี้ทองคำเพิ่งแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,950 ยูเซอร์แอลค่ะณขณะนี้ทองคำยังแฟลตออกข้างนะคะเป็นการแฟลตออกข้างในกรอบบริเวณ 1,930 ถึง 1,950 เดี๋ยวเรามาวัดเป้ากันว่าตรงไหนถ้าหลุดแล้วเริ่มไม่น่าซื้อนะคะแล้วเราควรจะขายทำกำไรกันตรงไหนตรงไหนควรจะเล็ก profit run นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของเทคนิคเป็นขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการสรุปราคาก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ราคาทองคำนะคะที่เป็นราคา gold spot เคลื่อนไหวอยู่ราว 1,934-1,935 USD ค่ะแล้วก็ราคา 96.5 นะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้นะคะซื้อเข้าที่ 29,750 บาทต่อบาททองคำขายออกที่ 29,850 บาทต่อบาททองคำค่ะราคา YLG นะคะเราซื้อเข้านะคะในราคาที่ 29,870 นะคะแล้วก็ขายออกที่ 29,910 บาทต่อบาททองคำนะคะเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการที่ราคา Real Time ก็เลยมีการแตกต่างกันกับราคาสมาคมนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะซื้อเข้าขายออกเราห่างกันแค่ราวๆ30-35บาท40บาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าเข้าง่ายออกง่ายแน่นอนนะคะเบนขอเริ่มด้วยข่าวกันดีกว่าค่ะว่าอะไรทำให้นักทุนเมื่อวานนี้ทิ้งหุ้นนะคะทิ้งสินทรัพย์เสี่ยงกลับเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยในวงกว้างก็ต้องบอกค่ะว่าดูเหมือนวิกฤตในยูเครนนะคะการโจมตีของรัสเซียต่อยูเครนเนี่ยเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีการเจรจานัดแรกกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่ำๆว่าไม่อีกกี่วันข้างหน้าเนี่ยจะมีการเจรจารอบถัดไปนะคะแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียไม่หยุดจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตัวบริษัทแม็กซ์เทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยเขามีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดนะคะที่แสดงให้เห็นค่ะเป็นขบวนรถทหารของรัสเซียนะคะที่มีขนาดความยาวถึง40ไมล์ค่ะถ้า40ไมล์ก็ประมาณ64กิโลเมตรเลยนะคะกำลังที่จะ approaching กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตชานเมืองของกรุงเคียฟของกรุงเคียฟเนี่ยเป็นเมืองหลวงของยูเครนค่ะซึ่งแน่นอนค่ะการที่เคียฟแตกเนี่ยก็เหมือนยูเครนแตกนะคะนี่คือคำพูดของรัฐบาลยูเครนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงเห็นชัดเจนเลยค่ะว่ารัสเซียยังไม่หยุดง่ายๆนะคะยังจะเดินหน้าโจมตีทางการทหารต่อไปตอกย้ำนะคะการเดินหน้าการโจมตีทางการทหารด้วยคำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียก็บอกชัดเจนค่ะว่ารัสเซียจะเดินหน้านะคะจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนักลงทุนก็ยิ่งวิตกกังวลค่ะถ้าหากว่ารัสเซียยังไม่หยุดนะคะเท่ากับว่าต่อจากนี้รัสเซียอาจจะเผชิญการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเนื่องนะคะอย่างที่เป็นเรียนเมื่อวานหยิกเล็บเจ็บเนื้อค่ะคว่ำบาตรรัสเซียผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแค่รัสเซียฝ่ายเดียวนะคะฝ่ายชาติตะวันตกฝ่ายยุโรปฝ่ายสหรัฐชาติต่างๆทั่วโลกก็ย่อมจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนพูดถึงเรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะความกังวลแบบนี้กระตุ้นแรงขายนะคะในตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็ทำให้นักทุนวิ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลกก็มีทั้งดัชนีดอลลาร์นะคะเป็นสกุลเงินปลอดภัยนะคะทองคำเองก็มีเม็ดเงินวิ่งเข้าหาทองคำโดยตรงนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเม็ดเงินวิ่งเข้าหาตลาดพันธบัตรของสหรัฐโดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยฮอตฮิตนะคะมีแรงซื้อพันธบัตรเข้ามาปุ๊บนะคะทั้งจากแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยนะคะความวิตกกังวลเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนเอ่ยความกังวลว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนะคะท้ายสุดแล้วจะทำให้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นแล้วก็กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเหล่านี้ทำให้เกิดแรงซื้อพันธบัตรพอมีแรงซื้อพันธบัตรก็กดดันบอนด์ยิลด์ค่ะกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีให้ร่วงลงนะคะจากเลเวลประมาณ 1.8-1.9 ค่ะเรียกได้ว่าปลั่วลงมาเลยนะคะหลุดลงมาในช่วงเย็นๆค่ะหลังจากที่เราไลฟ์กันเสร็จนะคะลงมาแตะโลที่บริเวณ1.68
1.7 เลยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะบอนด์ยิลด์ระดับนี้เนี่ยถือว่าเป็นโลสุดนับตั้งแต่เดือนมกรานะคะต้นปีที่ผ่านมาเลยนะคะปัจจัยนี้เองหนุนทองในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ตลาดกังวลอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างนะคะแน่นอนค่ะสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนถึงแม้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแซงชั่นรัสเซียอาจจะน้อยกว่าฝั่งยุโรปนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมันมีโมเดลอันนึงของเฟดแอตแลนตานะคะที่เขาจำลองมีการประมาณการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงของสหรัฐแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาตัวเลข data ต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีการเปิดเผยเนี่ยเอามา comply ค่ะเป็น GDP แบบเรียลไทม์ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไตรมาสแรกของปีนี้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะไม่สดใสมากนักเพราะว่าตัวโมเดลของ GDP Now ค่ะมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส1จะขยายตัวนะคะเรียกว่าทรงตัวดีกว่าค่ะเพราะว่าขยายตัวเป็น0ก็เท่ากับว่าจะไม่มีการขยายตัวในไตรมาส1ของปีนี้นะคะซึ่งปรากฏว่าตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าลดลงจากช่วงวันที่25กุมภานะคะก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังพอจะเติบโตได้ยังพอจะขยายตัวได้อยู่ประมาณ 0.6% นะคะนี่คือ1ในจุดที่ตลาดเริ่มกังวลเริ่มมองละว่าท้ายสุดแล้วนะคะถ้าหากว่าเหตุการณ์ยืดเยื้อแบบนี้กระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐแน่นอนและถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงล่ะผลกระทบต่อเนื่องคืออะไรผลกระทบต่อเนื่องนะคะคือเฟดค่ะตรงๆเลยนะคะก็คือถ้าหากว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะก็น่าจะทำให้เฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ลดลงจากการคาดการเดิมค่ะอันนี้เป็นกราฟนะคะแต่ละเส้นเนี่ยจะเป็นจำนวนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในภายในระยะเวลาสิ้นสุดอายุนะคะอย่างเส้นสีเหลืองอันนี้ค่ะจะเป็นจำนวนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะภายในเดือนมีนาปี2022นะคะเส้นสีชมพูแดงๆอันนี้เป็นจำนวนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดภายในเดือนจูนนะคะของปี2022ค่ะแล้วก็เส้นสีเขียวนะคะจะจำลองจำนวนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดภายในเดือนเซปเทมเบอร์หรือเดือนกันยาของปี2022ค่ะสีน้ำเงินจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะภายในเดือนธันวาปี2022จะเห็นได้ว่าหลังจากเกิดวิกฤตในยูเครนนะคะตัวจำนวนที่นักทุนคาดการการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยหัวลงทุกระยะเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า chance หรือว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point เนี่ยแทบไม่มีแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็น0ซะด้วยซ้ำนะคะ 0-10% เนี่ยก็แสดงว่าตลาดมองแล้วล่ะว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point หรือว่า 0.5% ในการประชุมเดือนมีนาเนี่ยโอกาสน้อยมากแล้วนะคะแต่จะขึ้นแหละอาจจะขึ้นแค่25 basis point หรือ 0.25% เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะตลาดคาดการณ์ว่าตอนนี้ตลอดทั้งปีนะคะเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่ถึง5ครั้งนะคะซึ่งลดลงจากช่วงก่อนหน้าที่คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยตลอดปีถึง7ครั้งปัจจัยเหล่านี้เองค่ะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันบอนด์ยิลด์ให้ร่วงลงแล้วก็หนุนทองคำเมื่อวานนี้ค่ะจริงๆเป็นทำกราฟนี้มาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลมาจากรอยเตอร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยวิกฤตในยูเครนเองเนี่ยเป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นราคาพลังงานให้ปรับตัวสูงขึ้นค่ะแล้วรอยเตอร์เขาก็มีการทำกราฟนะคะว่าถ้าหากว่าราคาพลังงานพุ่งขึ้นพร้อมๆกับวงจรการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วเมื่อไหร่นะคะถ้า2แรงนี้เกิดขึ้นพร้อมกันมักจะตามมาด้วย recession หรือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยแทบจะทุกครั้งเลยนะคะอันนี้เป็นสถิติการเกิด recession นะคะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี1970ค่ะเส้นสีฟ้าๆหน่อยนะคะองฟ้านี้จะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะถ้าเส้นขึ้นนี้ก็แสดงว่าเฟดเป็นวงจรการขึ้นดอกเบี้ยนะคะเส้นปรับตัวลดลงก็คือเป็นวงจรการลดดอกเบี้ยของเฟดนะคะเส้นสีออกน้ำเงินหน่อยค่ะจะเป็น percent change นะคะเป็นเรียกได้ว่าสัดส่วนการใช้จ่ายในภาคพลังงานของคอน sumer หรือของผู้บริโภคค่ะถ้าหากว่าสัดส่วนเส้นสีน้ำเงินอันนี้ปรับตัวสูงขึ้นแสดงว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยราคาน้ำมันราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นสังเกตไหมคะว่าถ้าทั้ง2เส้นนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นพร้อมๆกันหลังจากนั้นจะเกิดฝนเทาๆอันนี้ค่ะเป็น recession นะคะนี่ก็เกิดนะคะครั้งนี้ recession ใน2ปีนี้ก็เกิดนะคะช่วงนี้ก็มีนะคะคือแทบจะทุกครั้งที่เกิด recession เนี่ย
มักจะมี2เรื่องนี้พร้อมๆกันรอบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าวิกฤตในยูเครนยืดเยื้อนะคะราคาพลังงานยังปรับตัวสูงขึ้นขนาดนี้แล้วเฟดเองก็จ่อขึ้นดอกเบี้ยนะคะถ้า2เรื่องนี้มาพร้อมๆกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนักลงทุนก็เลยเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วในอีกไม่ช้าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะชะลอตัวถึงเลวร้ายอาจจะถดถอยเลยก็ได้นะคะปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทำให้นักทุนเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรอย่างทองคำนะคะวันนี้เอามาฝากกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแน่นอนปัจจัยพวกนี้ค่ะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ทองคำดีดตัวขึ้นมาหา 1,950 แต่ทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวนะคะยังมีปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปวัดกราฟกันนะคะแต่วันนี้ยังมีหลายเรื่องที่เราต้องตามต่อนะคะรัสเซียยูเครนก็ต้องตามค่ะมีตัวเลขด้วยนะคะ 20:15 วันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ค่ะปกติแล้วตัวเลข ADP impact ต่อตลาดทองคำอาจจะไม่มากเท่านอนฟาร์มในช่วงวันศุกร์นะคะแต่ว่าก็แนะนำให้ติดตามประกอบค่ะแต่ไฮไลท์จะอยู่ในช่วง 4:00 ของคืนวันนี้ค่ะจะมีถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาเวลประธานเฟดนะคะเป็นการแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะเดี๋ยวอาจจะมีรีมาร์คหรือว่าร่างแถลงการก่อนหน้าการเทสติฟายออกมาค่ะแต่ว่าพอยต์ก็คือติดตามการ Q&A นะคะการตอบคำถามเพราะว่าตัวสภาคอนเกรสแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีการยิงคำถามมาให้คุณพาเวลนะคะคุณพาเวลก็อาจจะมีการตอบคำถามแล้วก็อาจจะมีการแสดงมุมมองมีการแสดงสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตนะคะอยากให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะถ้าหากว่าเรื่องราวของรัสเซียยูเครนเริ่มกระทบต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็จะเป็นปัจจัยกดดันหนุนทองคำได้ในอนาคตนะคะแต่ถ้าคุณพาเวลค่ะยังมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปยังคงกังวลเรื่องของเงินเฟ้อยังไงซะก็จะขึ้นดอกเบี้ยยังไงซะก็จะลดงบดุล นะคะเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้ทองคำอ่อนตัวลงมาได้เพราะฉะนั้น 4:00 วันนี้ค่ะตามไปด้วยกันนะคะว่าคุณพาเวลจะว่าอย่างไรนะคะนี่คือปัจจัยพื้นฐานมาดูเทคนิคกันดีกว่าค่ะว่าทองคำเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันน้องเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่เขาย่อตัวลงมา pull back ไม่หลุด 1,900 push up นะคะผ่าน high เดิมของเขาในช่วงประมาณเช้าๆประมาณ 1,910 ค่ะผ่านปุ๊บก็วิ่งขึ้นหาเป้านะคะเมื่อวานนี้วัดเป้าก็ได้แถวๆประมาณ 1,900 ปลาย10ปลายๆถึงประมาณ 1,920 ต้นๆ นะคะแล้วก็ยังคุยอยู่เลยค่ะว่าตัว RSI เนี่ยมันเหมือนยังไปต่อได้นะมันเหมือนยังได้อีกนะคะท้ายสุดทองคำเองถึงแม้ว่าจะมีการอ่อนตัวลงมาบ้างแต่การอ่อนตัวลงของทองเมื่อวานนี้ไม่หลุด 1,900 เหรียญค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เทสกรอบบนต่อนะคะคอนเฟิร์มการขึ้นต่อด้วยการย่อผ่านยอดก่อนหน้าก็คือ 1,930 นะคะน้องก็เลยดีดตัวขึ้นต่อนะคะดีดตัวขึ้นมาจนล่าสุดเมื่อเช้ามืดวันนี้ตามตลาดเอเชียดีขึ้นมาแตะ 1,950 ยูเซอร์แอลซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับแนวต้านที่เป็นฟิโบนัชชีเทสเมนต์ที่ 78.6% ที่ 1953 ค่ะแต่โดยรวมค่ะด้วยความที่เป็นมองว่านี่คือก้อน upside corrective นะคะแล้วก็ก้อนนี้นะคะมีการยืดขยายมาจากเป้าปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้วิธีการนับเวฟนะคะแล้วก็มีการวัดเป้าต่างๆค่ะส่วนหนึ่งคือวัดเป้าได้จากฟิโบนัชชีเทสเมนต์ค่ะเป้าตอนนี้ถัดไปก็จะอยู่ประมาณ 1,753 นะคะเป็นฟิโบนัชชีเทสเมนต์ที่ 78.6% ขยับจุดถัดไปก็ประมาณ 1,964 เป็นฟิโบนัชชีเทสเมนต์ที่ 90% แล้วก็ไฮสุดของทองคำในช่วงก่อนหน้าที่บริเวณ 1,975 นี่คือแนวต้านที่เราได้มาจากการวัดฟิโบนัชชีเทสเมนต์ค่ะแต่วันนี้มันจะวัดเฉพาะชุดนี้ด้วยค่ะเฉพาะชุดที่ปรับตัวสูงขึ้นมานะคะวันนี้มันจะตั้งคำถามก่อนค่ะว่าชุดที่มีการปรับตัวขึ้นจากโลของทองคำบริเวณ 1,899 เนี่ยมันจบไปแล้วหรือยังมันครบหรือยังนะคะเบงได้คำตอบว่าเหมือนจะยังไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโดยรวมถ้าหากว่าการพักตัวในก้อนนี้นะคะไม่ลึกกว่า 1,926 นะคะยังมองว่าน้องยังมีโอกาสพุชขึ้นมาอีก1ขาค่ะเป็นขาสุดท้ายซึ่งเป็นขาที่เปราะบางนะคะไม่จำเป็นจะต้องผ่านจุดนี้ซะด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยมีโอกาสยืดขยายมาหาเป้านี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นตรงไหนเป็นมองอย่างนี้ค่ะเป็นมองว่าตอนนี้น้องกำลังพักตัวนะคะออกข้างเป็นแฟลตค่ะ
มีแนวรับสำคัญนะคะอยู่ในโซนประมาณ 1,930 ถึง 1,926 จุดนี้มายังไงมาจากการวัด retestment ค่ะเป็นวัดโดยการใช้ fibonacci retestment สีชมพูนะคะวัดจากโลของเมื่อคืนนี้บริเวณ 1,910 1,911 ค่ะขึ้นมาหาไฮของทองคำวันนี้ที่บริเวณ 1,950 นะคะซึ่งโซนประมาณ 1,930 1,926 เนี่ยเป็น Fibonacci Retracement ที่ 50% ถึง 67.8% นะคะดังนั้นถ้าน้องพักไม่มากไม่หลุดประมาณ 1930 1926นะคะยังพอซิ่งได้แต่นะย้ำย้ำนะคะว่าไม้นี้ซิ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องเป็นลักษณะของการตีหัวเข้าบ้านนะคะดีดตัวขึ้นไปไม่ผ่านไฮเดิมต้องหนีก่อนนะคะแล้วก็ต้องตั้ง Stop Loss เอาไว้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหลุดในโซนนี้ค่ะหลุดในโซน 1930 1926เนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มเบื้องต้นนะคะว่าชุดที่ปรับตัวขึ้นจาก 1,888 1,899 เนี่ยอาจจะจบแล้วค่ะอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเห็นเทรนด์ไลน์เส้นนี้ไหมคะเป็นเทรนด์ไลน์นะคะที่เพิ่งลากจากการปรับตัวขึ้นของทองคำเมื่อวานนี้เลยนะคะเป็นเทรนด์ไลน์ที่เขาทรงตัวอยู่เหนือนะคะเส้นนี้มาตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงกลางวันของวันนี้ค่ะดังนั้นนะคะการหลุด 1930 1926มันจะทำให้เกิดการคอนเฟิร์มเบื้องต้นค่ะว่าชุดการปรับตัวขึ้นนี้จบแล้วแล้วถ้าชุดนี้จบนะคะชุดถัดไปจะเป็นการพักตัวนะคะดังนั้นถ้าไม่หลุด1930 1926ซิ่งได้แต่ถ้าหลุด1930 1926แนะนำเก็บมือไว้แป๊บหนึ่งนะคะชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนนะคะแนวรับวันนี้ที่เป็นขอนำเสนอนะคะใช้วิธีการแบ่งไม้นะคะรับแรกนะคะแนะนำในโซนประมาณ 1,910 ถึง 1,916 โซนนี้มายังไงนะคะ 1,910 เป็นโลของเมื่อคืนนี้นะคะเป็นโลที่ทองคำเขามีการพักตัวหลังจากที่ยังไม่ผ่านโซนประมาณ 1,920 ปลายๆนะคะ1916มาจากไหนมาจากการวัด Fibo Expansion ค่ะเป็นการวัดนะคะเฉพาะชุดที่ทองคำมีการเคลื่อนไหวในวันนี้ค่ะเป็นคลิก1ที่หายของทองคำวันนี้บริเวณ 1,950 มาคลิก2ที่โลของทองคำบริเวณ 1,930 นะคะแล้วก็คลิก3ที่หายของทองคำในช่วงบ่ายบริเวณ 1,947 นะคะหา Fibo Expansion ที่ 100% แล้วก็ 161.8% ซึ่งเผอิญนะคะเผอิญว่า 100% เนี่ยมันตรงกับโซนนี้พอดีนะคะ1930 1926นะคะเพราะฉะนั้นโซนนี้ถือว่าเป็นโซนแนวรับที่เป็นโซนซิ่งหลุด1926ชะลอการเข้าซื้อค่ะเก็บมือไว้นะคะหรือใครที่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงจะ stop loss ออกบางส่วนก็ได้นะคะหลุด1926ควรจะถอยไม้แรกเป็นไม้เบาๆไม้เริ่มต้นแถวนี้ค่ะ1916ถึง1910นะคะโลเดิมของเมื่อคืนนะคะ1916ก็คือจะเป็น Fibo Expansion ที่ 161.8% นะคะและควรเผื่อไม้ไว้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เป็นเรียนเสมอนะคะว่าเป็นมองว่าชุดนี้คือ upside corrective เพราะฉะนั้นเป็นจะวัดเป้าชุดใหญ่ไว้ด้วยนะคะเป็นการวัด expansion ชุดใหญ่ก็คือไปคลิก1ที่ high ของทองคำบริเวณ 1974 1975คลิก2นะคะที่ชุดการปรับตัวลงมาหา 1877แล้วก็คลิก3ที่ high ของเขาบริเวณ 1950นะคะเป็นจะได้เป้านะคะ in case ว่าหลุดin case ว่าชุดนี้จบแล้วนะคะเป้าที่เราควรจะเผื่อไม้ไว้เนี่ยคือแถวนี้ค่ะ Fibo Expansion ที่ 61.8% ประมาณ 1890 นะคะและถ้าหลุด 1877 จะเท่ากับว่าเขาจะมีโอกาสปรับฐานลึกกว่าเพราะฉะนั้นควรเผื่อไม้ไว้ที่ 1853 ด้วยนะคะดังนั้นสำหรับเบนแล้วเนี่ยการหลุด 1930 1926จะทำให้ทิศทางมันกลับมาเป็น neutral แล้วก็เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นหลุดจุดนี้แนะนำชะลอการเข้าซื้อค่ะนี่คือไม้แรกเป็นไม้เบาๆนะคะไม้ที่2คือ1899แล้วก็เผื่อไม้ไว้สำหรับ 2-3 ไม้นี้ด้วยนะคะ1890 1877แล้วก็1853แต่เป็นไม่อยากให้รอนานขนาดนั้นนะคะด้วยความที่ราคายังคงผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมานำเสนอจุดขายละกันค่ะจุดขายสำหรับขาซิ่งนะคะ whatever ไม่ว่าคุณจะซื้อไว้ตรงจุดไหนตรงจุดไหนนะคะลอจิกของการขายก็คือถ้าหากทองคำดีดไม่ผ่านไฮยอดก่อนหน้าขายบางส่วนเสมอนะคะเพราะว่าทองคำเนี่ยเวลาถูกขายออกมาก็รุนแรงเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเป็นวัดแนวต้านเผื่อไว้ให้ดีกว่านะคะเป็นขอวัดแนวต้านที่ซิ่งที่สุดแล้วกันนะคะว่า in case ว่าทองคำเขาไม่หลุด 1930 แล้วมีการดีดตัวกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสายซิ่งนะคะจะขายตรงไหนนะคะ
ถ้าทองไม่หลุด1930นะคะแน่นอนว่าเขาอาจจะลงมาถึง28นะคะถ้าไม่หลุด28 26โซนนี้เนี่ยอาจจะดีดตัวขึ้นได้ทุกคนก็สามารถที่จะวัดเป้าขายในระยะสั้นๆได้ด้วยการขยับฟิโบชินี้ตามโลนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นวัดที่1936 1930ก่อนละกันนะคะจุดขายนะคะสำหรับคนที่อยากขายก่อนไม่อยากรอนะคะคือโซนนี้ค่ะถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นไปไม่ฟานฟิโบรีเทสเมนต์ที่ประมาณตั้งแต่ 38.2 ถึง 60.8% ค่ะเพราะฉะนั้นขายนะคะสำหรับสายซิ่งคือประมาณนี้ค่ะ1937ถึง1941นะคะและถ้าผ่านฟิโบรีเทสเมนต์ที่ 61.8% ประมาณ1941ค่อยถือต่อไปรอขายเป้า1947ถึง1947-1953เป็นเป้าแรกนะคะหรืออาจจะยืดขยายไปที่1963ด้วยนะคะแต่ว่าแนะนำว่าทุกคนต้องขยับฟิโบชุดนี้ตามโลด้วยนะคะ อันนี้เป็นวัดจากการที่ทองคำเนี่ยเขาลงมาเทสประมาณ1930นะคะถ้าไม่หลุด1930ซื้อตรงนี้นะคะก็วัดเผื่อไว้ให้ว่าควรจะขายถ้าหากว่าทองคำดีดไม่ผ่าน1937ถึง1941ผ่าน1941ที่เป็นฟิโบรีเทสเมนต์ที่ 60.8% ค่อยถือต่อรอขายที่แนวต้านถัดไปนะคะและถ้าหลุด 1930-1926 อย่างที่เป็นเรียนค่ะชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนนะคะเพราะชุดนี้อาจจะจบแล้วและราคาจะปรับตัวลงหาแนวรับเป็นชุดปรับฐานนะคะแล้วเราค่อยมาดูจังหวะซื้ออีกทีนึงถ้าหากว่าทองคำเขาเกิดสัญญาณ bullish divergence นะคะในทำเฟรมย่อยๆนะคะนี่คือตัวทองคำโอ้โหนี่หลุดโชว์เลยนะคะอย่างที่บรรเรียนนะคะว่าแนวนี้สำคัญนะคะแล้วมาหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็ลงมาถึงแนวรับเราเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นอีกหนึ่งวันค่ะเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าโซนนี้สำคัญจริงๆค่ะและพอหลุดปุ๊บเนี่ยก็เกิดการปรับตัวลงจริงๆนะคะดังนั้นมาวัดต่อดีกว่าค่ะเป็นขออนุญาตวัดแนวต้านเผื่อไว้เลยแล้วกันนะคะเผื่อคนที่ยังไม่ขายนะคะอย่างที่เป็นเรียนเราต้องขยับชุดนี้ลงมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดขายคือจุดไหนนะคะจุดขายนะคะคือตั้งแต่ประมาณ1927นะคะถึงประมาณ1935นี่คือการวัดสดเลยนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดีดตัวขึ้นไปนะคะแล้วน้องไม่ผ่าน19นะคะ1931ถึง1927นะคะขายออกก่อนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตนะคะและไว้ถ้าหากว่าเขามีการผ่าน1935ได้ค่อยถือต่อนะคะเป็นขออนุญาตแก้นะคะ19นะคะวัดสดจริงๆนะคะณจุดนี้โอเคค่ะเล็งเอาไว้นะคะโอเคนะคะน้องลงมาหาแนวรับถัดไปแล้วนะคะ1910 1916นะคะจุดนี้ถ้าเอาอยู่นะคะอาจจะเกิดการรีบาวกลับนะคะรีบาวกลับไม่ผ่าน1927 1935เป็น recommend ว่าขายไปก่อนนะคะลดความเสี่ยงของพอร์ตไปก่อนดีกว่านะคะไว้ถ้าผ่านยืนเหนือ1935ได้ค่อยถือต่อไปรอขายที่เป้าถัดไปนะคะตอนนี้เป็นมองว่าชุดนี้จุดละนะคะราคาก็คอนเฟิร์มเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแบ่งไม้สเต็ปแรกสเต็ปที่2นะคะแล้วก็ต้องเผื่อไม้ไว้ด้านล่างด้วยนะคะนี่คือทองคำมาดูบาทกันสักหน่อยค่ะบาทนะคะบาทยังอยู่ใน channel เดิมนะคะยังออกข้างแล้วก็เหมือนจะเป็น barrier triangle ด้วยนะคะมีกรอบแนวต้านอยู่ราวๆ 32.79 นะคะแล้วก็ต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 32.89 นะคะตราบใดที่ยังไม่ผ่าน 32.79 32.89 เนี่ยเชื่อได้ว่าบาทน่าจะออกข้างต่อไปนะคะรับบาทวันนี้เป็นเพิ่มแถวๆประมาณ 32.50-3243 มานะคะหลุด 3250-3243 เนี่ยเขาจะมีโอกาสกลับมาแข่งค่าในช่วงสั้นมีแนวรับที่ได้จากการวัดฟิโบชุดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 32.32 นะคะแล้วก็รับถัดไปที่เป็นฟิโบ expansion จะอยู่ราวๆ 32.08 ถึง 31.98 นะคะและถ้าผ่านขึ้นไปยืนเหนือ 32.89 จะคอนเฟิร์มการอ่อนค่าต่อนะคะมีแนวต้านถัดไปรอประมาณ 33.16 ถึง 33.12 บาทต่อดอลลาร์นะคะทั้งทองนะคะทั้งตัวบาทครบถ้วนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าวัดแนวต้านไว้ให้แล้วนะคะ
ถ้าเชื่อได้ว่าจุดนี้อาจจะมีดีดตัวบ้างนะคะดีดตัวไปถ้าไม่ผ่าน1927 1935ทยอยขายออกนะคะยังทยอยผ่านทยอยเอาออกบ้างดีกว่าเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตนะคะไว้ถ้าผ่าน1935ค่อยถือต่อนะคะเห็นไหมคะว่าแรงขายเยอะมากนะคะดังนั้นเราต้องอาศัยการขายทำกำไรออกมาเป็นระยะจะได้รักษาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนนะคะแบ่งขายบางส่วนเราอาจจะขายหมูบางส่วนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาราคาย่อลงมาจะได้มีรูมในการกลับเข้าซื้อเพิ่มเติมนะคะนี่คือทองนะคะนี่คือบาทนะคะโอเคค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะว่ามีประเด็นเรื่องของตัวเลข 2:15 นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ Testify ของคุณเจอร์มพาเวลประธาน Fed ด้วยนะคะไว้รอติดตามกันว่าจะมีอะไรที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำหรือไม่นะคะก่อนจะลากันไปค่ะวันนี้วางเงินหลักประกัน 50,000 สามารถซื้อขายทองคำแท่ง 99.99 ได้1กิโล 96.5 ได้60บาททองค่ะ Try Trade ใน TFX นะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะมีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น 80% ทุก product ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะใครสนใจเทรดในสัญญา Futures ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น COMEGO Futures S&P 500 Futures นะคะ Nasdaq Futures Dow Jones Futures Crude Oil Futures นะคะหรือแม้แต่กระทั่ง Cryptocurrency Futures สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะเพราะว่าเราพานักลงทุนไทยนะคะไปเทรดในตลาด CME Group นะคะตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่สุดในโลกค่ะหรือใครออมทองนะคะก็ www.ylgosaving.com เริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่านั้นนะคะเลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนนะคะออมได้ในราคา Real Time ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ